วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้รุ่นพี่นักแสดงมากประสบการณ์คนนี้นะคะป่าแท่งค่ะป่าแท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองอ่ะเขาเป็นรุ่นใหญ่เป็นรุ่นพี่แล้วก็เป็นรุ่นป่าด้วยนะคะคือพี่แท่งเนี่ยอยู่ในวงการบันเทิงมานานแล้วก็สวมมาหลายบทบาทมากๆคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นขึ้นชื่อเลยว่าเป็นนักแสดงที่มากความสามารถเรียกว่าโชว์ฝีมือมาเยอะแล้วร่วมงานกับนักแสดงทั้งวงการแล้วไหมอ่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเรานึกภาพได้ไล่มาเยอะมากคุณผู้ชมแต่ว่าพี่แท่งเนี่ยเขาเหมือนแบบว่ายังไม่หนำใจเขาเก็บเลเวลต่อเขาอยากเล่นละครกับเด็กรุ่นใหม่กับคนนู้นคนนี้มากมายล่าสุดที่บอกแล้วนะฮะว่าเล่นละครกับ2พระเอกจาก The Five Elements มีใครบ้างฮะนั่นก็คือฟิล์มธนภัทร1คนอีกคนนึงก็คือตรงกฤษกรฮะแล้วพี่แท่งชมเลยว่า2หนุ่มนี้เก่งมากเป็นรุ่นใหม่ที่มากความสโอ้โหอันนี้เป็นส่วนหนึ่งจากคุณชายแต่นี่คือตรงก็เล่นด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยพอพี่แท่งได้ทํางานกับพระเอกรุ่นใหม่ถึง2คนแต่ระดับพี่แท่งทําไมยังไม่พอครับครับออนผู้กํากับออนพี่ป้อนนะคะออนพี่บอยด้วยอีกนะคะบอกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วว่าไหนๆร่วมงานกับ2พระเอกจาก The Five Elements แล้วที่เหลืออีก3คนล่ะครับพี่ป้อนพี่บอยไม่ว่าจะตรีพรพัฒน์ไบรท์นรพัฒน์แล้วก็เหน่งสรันไม่ให้ผมร่วมงานซะด้วยเลยล่ะจะได้ครบๆแก๊งค่ะตรงๆฟิล์มนี่โอ้โหแน่นอนเดี๋ยวผมต้องตามเก็บให้หมดนะฮะ Five Element ยังเหลืออีก3เหลือตรีเหลือเหน่งไบรท์3คนนี้ยังไม่เจอตอนนี้เก็บไป2แล้วฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะใน Five Element นะครับมีถึง2พระเอกเลยนะครับเรื่องนี้ต้องดูนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่แสดงละครด้วยกันเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานมีความมุ่งมั่นตั้งใจสูงเป็นคนที่ไม่กลัวที่จะได้รับบทบาทหรือว่าทำงานอย่างหนักป่าลืมหรือเปล่าว่าป่าก็พระเอกนะอ๋อก็เลยต้องเล่นกับพระเอกด้วยกันแต่ป๋าพูดเหมือนแบบว่ากำลังสะสมสติ๊กเกอร์อะไรเงี้ยฮะเก็บแลนลี่เก็บแต้มอะไรอย่างงี้จะได้ให้ครบเอาให้ครบไม่แต่ว่าบอกเลยนะคะว่าทุกคนทุกพระเอกอ่ะใครก็ตามนักแสดงที่ได้ร่วมงานกับพี่แท่งเนี่ยนะทุกคนบอกว่าป๋าน่ารักมากชอบแล้วพี่แท่งอ่ะเขาชอบชื่นชมแล้วชอบสอนแบบอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะแบบการวางตัวทั้งในวงการบันเทิงหรือว่านอกวงการบันเทิงให้แง่คิดอะไรกับชีวิตเนี่ยมีคนมาเล่าให้ฟังเยอะแล้วนะถูกไหมใช่อย่างนั้นเลยคุณผู้ชมฮะอีก3คนจะได้เล่นด้วยกันไหมเดี๋ยวว่ากันแต่เอาเรื่องนี่ก่อนคุณผู้ชมฮะนี่ฮะที่กำลังเห็นตัวอย่างอยู่ตอนนี้นี่คือเรื่องคุณชายนะเราใกล้จะได้ชมกันแล้วนะครับคือเรื่องที่พี่แท่งเนี่ยเล่นกับตรงๆแล้วก็น้องฟิล์มแล้วก็อีกหลากหลายนักแสดงเลยแล้วแต่ละคนเนี่ยผมเอ่ยชื่อมานะผมว่าคุณอยากดูแน่นอนคนแรกครับพี่ป๊อกปิยธิดาโอ้คนนี้ก็เล่นเก่งเป็นไงเจ้าอารมณ์นะคนนี้ดูดินี่แค่ตัวอย่างนะนี่ไงเป็นไงเป็นไงมีอีกฮะพี่เต๋าสมชายพี่เต๋าก็เล่นเมื่อกี้น่าจะเห็นละเมื่อกี้ผมมานิดนึงแพรมเดี๋ยวรอดูนะว่าพี่เต๋ารับบทอะไรนะฮะแล้วก็มีโหทั้งพี่เป้ยปานวาดก็มาเหมือนกันเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พี่เป้ยจะมาปรากฏตัวในช่องวัน31นะฮะรุ่นใหม่ก็มีมากมายฮะอย่างหนึ่งคนเลยคือน้องแจมรัชตะก็มางานศพตาคุณผู้ชมงานศพตาแล้วคู่เล่นคู่กันกับฟิล์มธนภัทรคุณผู้ชมต้องรอดูนะบทบาทอะไรยังไงละครชื่อเรื่องคุณชายเขาเห็นแค่สายตาเขาศพตากันเมื่อกี้ปั๊บเรารู้เลยโอ้โหเรื่องนี้ไม่ธรรมดาจริงถูกต้องผมว่ามันต้องทำให้ใครหลายคนเนี่ยติดงอมแงมแน่นอนรอชมได้คุณชายนะครับ